สวัสดีครับผมครับวิวนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการกู้คืนข้อความนะครับหรือที่ถูกเก็บแบบถาวรใน Messenger นะครับผมว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านเคยทำนะครับแบบว่าเก็บข้อความถาวรนะครับแล้วกู้กลับมาไม่ได้บางครั้งหาไม่เจอเลยนะครับผมก็เห็นสอบถามเข้ามาเรื่องนี้ผมก็เลยทำวิดีโอนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวลองมาดูกันครับวิธีทำนะครับง่ายมากนะครับกู้คืนข้อความที่ถูกเก็บถาวรเอาไว้แล้วนะครับก็ขั้นแรกนะครับเดี๋ยวผมลองทำเป็นตัวอย่างนะครับผมลองเก็บข้อความนี้นะครับเก็บถาวรนะครับแล้วผมจะกู้คืนกลับมานะครับโดยที่ก่อนอื่นนะครับให้ปิดไปเลยครับปิดไปเลยครับตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ Google Chrome นะครับผมในที่นี้ผมได้ล็อกอินเข้าใน Facebook ใน Google Chrome เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมนะครับยังไม่เคยล็อกอินหรือเข้าเล่น Google Chrome หรือเล่น Facebook ใน Google Chrome นะครับก็ให้เราเข้าไปที่ facebook.com นะครับแล้วก็ใส่ Gmail นะครับหรือเบอร์โทรนะครับแล้วก็ใส่รหัสนะครับอันนี้ผมขอย้ำนะครับต้องจำรหัสผ่านให้ได้นะถึงจะทำได้นะครับผมโอเคหลังจากเข้ามาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับคราวนี้ให้เราไปที่ Messenger ครับพอเข้ามาที่ Messenger แล้วนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับมันเด้งขึ้นมาเราต้องปิด Messenger Application Messenger ไปก่อนนะครับโอเคหลังจากผมปิดไปแล้วนะครับผมจะได้ Messenger หรือกล่องข้อความนะครับใน Google Chrome จะเป็นแบบนี้สังเกตครับเขาจะมีคำนี้ครับดูข้อความที่เก็บถาวรเห็นไหมครับเขาขึ้นตรงนี้ครับเราสามารถกดคลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับเขาจะรวมไว้ให้แล้วครับเขาจะรวมที่ว่าข้อความทั้งหมดที่เราเก็บเอาไว้นะครับทุกที่ถูกเก็บถาวรเอาไว้นะครับจะมาอยู่ในนี้หมดเลยนะครับเราก็เลือกดูได้เลยนะครับง่ายไหมครับผมวิธีการกู้คืนข้อความที่ถูกเก็บถาวรนะครับใน Messenger ของเรานะครับผมนะครับลองเอาวิธีนี้ไปใช้กันได้ครับผมเป็นวิธีที่ง่ายๆเลยครับแต่ผมขอย้ำนะครับต้องจำรหัสผ่าน Facebook ของตัวเองให้ได้ก่อนนะครับผมแต่ถ้าใครยังจำไม่ได้หรือเคยทำ Facebook หรือเล่น Facebook แล้วเราไม่เคยล็อกเอาออกเลยนะครับแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ใส่รหัสผ่านถูกไหมครับส่วนมากเนาะนะครับผมมีวิดีโอที่ผมได้สอนไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ลิงก์ด้านล่างนะครับหรือผมอยู่ใต้หรือท้ายคลิปวิดีโอก็นะครับผมก็ลองไปดูกันได้นะครับวิธีการดูรหัสผ่าน Facebook นะครับโอเคครับผมวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้ครับผมก็ถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับถ้าเห็นมีประโยชน์ก็แชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับผมจะได้เกิดประโยชน์กับคนอื่นด้วยนะครับผมโอเคส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับNNสอนใช้คอมพิวเตอร์ Channel สวัสดีครับ